สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะครับพบกันเช่นเคยครับทุกวันเสาร์บ่าย2นะครับวันนี้ผมและคุณขวัญชัยประภัทรพงษ์ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับงานมหกรรมยานยนต์ประจำปีนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็รถที่มาเปิดตัวในงานเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยกันวันนี้เราจะมาคุยถึงรถรุ่นหนึ่งครับเป็นรถแวนนะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวเป็นรถที่มีคนจีนคนไทยคนอังกฤษนี่มาร่วมกันนะครับทำเป็นยี่ห้อ Maxus ครับสักครู่หนึ่งเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรถยี่ห้อนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับผู้ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถแวน Maxus นั้นท่านเป็นประธานของบริษัท Maxus Motor Thailand จำกัดนะครับคุณอภิเชษฐ์ศรีตะกลินครับคุณอภิเชษฐ์ครับแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดของบริษัท Maxus Motor Thailand เช่นเดียวกันคุณณทีศาสตร์ยังกุลสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิเชษฐ์ก่อนนะครับคือคงต้องอธิบายกันยาวนิดหนึ่งว่า Maxus เนี่ยมันมีคร่าวโครงยังไงเห็นว่าเป็นรถอังกฤษครับซึ่งคนจีนเอาไปทำแล้วตอนนี้มาร่วมลงทุนกับคนไทยครับตัวลงยังไงอธิบายกันให้แบบสั้นๆเข้าใจคลีเคลียร์เลยก็แบบสั้นๆนะฮะคือบริษัท Maxus เนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยก็คืออยู่ในเครือของ British Leyland หรือบริษัท Leyland ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งในเครือ Leyland เนี่ยก็มีทำรถหลายยี่ห้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นMorris Austin Rover นะฮะอันนี้ก็เป็นอดีตนะครับแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง Leyland เองเนี่ยก็ได้ขายกิจการให้กับบริษัทเซี่ยงไฮ้มอเตอร์ประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นทางประเทศจีนเนี่ยก็ซื้อกิจการ Leylandนะฮะในส่วนของรถตู้นะฮะเลแลนด์มีรถบรรทุกใหญ่มีหลายอย่างมีรถเก๋งเนี่ยเฉพาะรถตู้เนี่ยซื้อเข้ามานะครับแล้วก็รถรุ่นสุดท้ายที่ทางเลแลนด์ทำรถตู้เนี่ยชื่อว่ารุ่น Maxus ก็เลยเอาชื่อรุ่น Maxus เนี่ยมาตั้งเป็นยี่ห้อ Maxus แล้วก็อยู่เป็นรุ่นว่าได้นำเอาชื่อรุ่นนั้นมาตั้งเป็นยี่ห้อครับครับนะฮะเพราะว่าตัวเลแลนด์เนี่ยตัวแบรนด์เนี่ยก็เขายังรักษาอยู่นะครับก็ได้มาเฉพาะตัวเทคโนโลยีแล้วก็รุ่นก็เลยมาตั้งเป็นชื่อเป็นยี่ห้อไปยี่ห้อไปเลยเป็นMaxus นะฮะเพราะฉะนั้นต้นกำเนิดแล้วเนี่ยก็คือเป็นรถอังกฤษนะฮะออกแบบในประเทศอังกฤษนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเจ้าของเป็นบริษัทเซี่ยงไฮ้มอเตอร์นะครับประเทศจีน SAIC ครับซึ่ง SAIC เนี่ยก็มีลิขสิทธิ์ของ MG ด้วยครับถูกต้องฮะในขณะเดียวกันในช่วงที่ทาง SAIC ซื้อ Maxus เนี่ย SAIC ก็ซื้อ MG ด้วยนะฮะแต่ว่าแยกกันก็คือ Maxus เนี่ยเป็นรถแวนเป็นรถเชิงพาณิชย์ส่วน MG เป็นรถเก๋งครับก็เป็นส่วนแยกกันเลยฮะเป็นเท่ากับเป็นคนละบริษัทกันแต่ว่าในเครือเดียวกันแล้วมาร่วมกับทาง CP ยังไงครับก็คือว่าทาง CP เนี่ยก็เป็นคู่ค้าเก่าแก่กับ SAC มานานนะฮะงั้นพอ SAC เนี่ยต้องการมาจำหน่ายรถตู้ในประเทศไทยรถพาณิชย์เนี่ยนะฮะก็มองเห็นพาร์ทเนอร์ก็คือทางCP นะฮะก็เลยร่วมกันตั้งบริษัท Maxus Motor Thailand ขึ้นมานะครับแล้วก็ถือหุ้นกันนะฮะโดยที่ CP ถือ 51% ทาง SAIC ถือ 49% นะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่าจัดจำหน่ายรถตู้ Maxus ในประเทศไทยครับซึ่งบริษัทก็ได้เริ่มดำเนินการนะครับแล้วคงจะมีความพร้อมในการเรียกว่าจำหน่ายเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นช่วงในงานมหกรรมรถยนต์ครับในสิ้นปีนี้นะในสิ้นปีนี้ครับครับคือในปีที่แล้วเนี่ยทางคุณผู้ชมอาจจะเคยนั่งรถที่ทางคุณอภิเชษฐ์เนี่ยเอามาลองอยู่ในงานอยู่หลายคันกันใช่ไหมครับครับเอามานั่งขนส่งคนกันนะครับปีนี้จะได้เห็นของจริงแล้วก็สั่งซื้อได้ด้วยครับปีที่แล้วเป็นการเรียกว่ามาเก็บข้อมูลครับนะครับว่าคนนั่งแล้วเนี่ยที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้บอกว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรนะครับ คือเป็นรถชัตเทิลบัสวิ่งระหว่างลานจอดรถนะฮะกับฮอลล์จัดแสดงนะฮะแล้วเราก็มีการสอบถามนะครับว่านั่งแล้วรู้สึกยังไงมีจุดไหนบ้างที่ชอบจุดไหนบ้างที่เห็นปรับปรุงนะฮะแล้วจากข้อที่ได้รับมาเนี่ยนะฮะแล้วก็การที่เราทำวิจัยด้วยเนี่ยทำให้เราได้รถสมบูรณ์แบบที่จะมาจำหน่ายในประเทศไทยคือเป็นรถนำเข้าใช่ไหมตอนนี้เป็นรถนำเข้าครับเป็นรถนำเข้าทั้งคันครับครับแล้วก็อัตราภาษีที่เสียอะไรต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะเด่นยังไงบ้างคือภาษีเนี่ยนะครับสำหรับรถนำเข้าเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นลักษณะ2แบบคือเป็นรถเก๋งกับรถพาณิชย์นะฮะรถเก๋งเนี่ยก็จะเสียภาษีนำเข้าอยู่ที่ 80% แต่ถ้าเป็นรถพาณิชย์หรือรถโดยสารเนี่ยก็เสียอยู่ที่40
แค่ Maxus นี่ก็เสียอยู่ที่40คำจำกัดความของรถโดยสารนี่มันคือยังไงกี่ที่นั่งครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นรถโดยสารเนี่ยก็คือต้องมีตั้งแต่11ที่นั่งขึ้นไป11ที่นั่งครับถ้าเป็น11ที่นั่งขึ้นไปอันนี้ก็จะไม่มีภาษีสัมปทานมิตรนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า11ที่นั่งก็จะต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรแล้วก็ดูว่าจะเป็นรถเก๋งนะครับภาษีก็จะเป็นคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็คือเสียภาษีนำเข้าอย่างเดียวคือครึ่งนึงแทนที่จะเป็นเก่ง 80% ภาษี 40% ครับเสีย10ส่วนภาษีสัมปทานมิตรนั้นไม่เสียครับไม่เสียครับเป็นรถเรื่องอันนี้เพราะว่ารถตู้เนี่ยก็หลากหลายก็มีอีกหลายยี่ห้อนะฮะที่จำหน่ายประเทศไทยก็นำเข้าเหมือนกันครับอ๋อครับครับก็จะเหมือนกันก็จะมีคนที่จะขายจำนวนมากเท่านั้นเองที่สามารถที่จะผลิตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในตลาดตอนนี้ก็จะมีรถแวนหรือว่ารถบรรทุกเนี่ยรถบรรทุกโดยสารนะครับเพิ่มขึ้นอีกยี่ห้อนึงแล้วก็คือทำไมไม่ประกอบในประเทศไทยอย่าง MG ก็ยังเอามาประกอบที่นี่ครับคือวัตถุประสงค์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางของ MG เนี่ยเขามีส่งออกด้วยนะครับส่วน Maxus เนี่ยเราช่วงแรกเนี่ยเป็นการนำเข้าเพื่อจำหน่ายประเทศไทยก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อมีปริมาณเพียงพอเนี่ยเราก็ขยายขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับอย่างว่าตลาดรถแวนเนี่ยไม่ได้ใหญ่เหมือนตลาดรถเก๋งนะครับคือในขณะที่ตลาดรถเก๋งเนี่ยอย่างปีที่แล้วตลาดประเทศไทยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,300,000คันเนี่ยก็เป็นรถเก๋งเกือบครึ่งนึงนะครับก็ประมาณเข้าไป5,500,000กว่าคันเนี่ยตลาดรถแวนก็อยู่ที่ประมาณ 25,000 คันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดไม่ใหญ่ฮะตลาดรถแวนไม่ได้ใหญ่มากครับแล้วยังเหลือที่ว่างไหมทางด้านการตลาดคุณนาทีมีแน่นอนครับคือการตลาดเนี่ยเรามองว่ารถตู้เนี่ยมันจะมีช่องว่างตลาดคือรถเรานี่จุดเด่นคือใหญ่กว่าสบายกว่าปลอดภัยกว่านะครับใหญ่กว่าคือเราเท่าไหร่ด้วยไซส์ของเราเนี่ยครับใหญ่กว่า16ที่นั่งแต่ความยาวเราเนี่ย5.70 เมตรครับความกว้างนี่ 1.998 เมตรนะครับแล้วความสูงเนี่ย 2.345 เมตรแต่จุดเด่นคือภายในเนี่ยสูง 1.71 เมตรนะครับคนเข้าไปยืนเดินได้สบายยืนได้สบายเลยครับคนไทยนี่เดินได้สบายในรถเดินได้เลย 1.71 เมตรนะครับก็คือจุดเด่นเราเนี่ย3จุดนี้ใหญ่กว่าสบายกว่าปลอดภัยกว่าก็มองว่าเรามีโอกาสที่จะเจาะตลาดได้แน่นอนนะครับอย่างน้อยนะครับ 3% จากตลาดรถตู้ดีเซลนะครับคือเราไม่ได้ทำตรง CNG เป็นรถดีเซลเพราะว่าตัว CNG เนี่ยเป็นตลาดที่สำหรับรถรถวิ่งประจำทางเป็นกฎหมายที่กำหนดไว้ถ้าเกิดเป็นรถประจำทางนี่ต้องเป็น CNG แต่ของเรานี่เป็นดีเซลเพราะฉะนั้นเราก็จะเจาะแต่ตลาดดีเซลดีเซลใหญ่ก็อย่างถ้าเกิดตัวเลขเลยก็ประมาณ 20,000 คันเรามองว่าที่ 3% นะครับก็ประมาณ600คันแต่ว่าพอนี้ปีนี้ตลาดตกปีนี้ใช่พอปีนี้ตลาดตกเนี่ยเราก็ปรับตัวเลขแล้วปีหน้าเราจะมองที่600ถึง 1,000 คันนะครับยังมีช่องล่างช่องว่างตลาดอยู่นะครับคราวนี้ส่วนใหญ่ที่รถแบบนี้รถแวนแบบนี้ก็11ที่นั่งส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับคราวนี้พอ11ที่นั่งแล้วปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือที่เก็บของไม่มีครับผมอันนี้เนี่ยมันสามารถจะดัดแปลงได้ไหม Lexus เนี่ย Maxus เนี่ยครับก็คืออย่างที่เรียนนะครับว่าจุดเด่นเราคือใหญ่กว่านะครับที่เราเนี่ยเป็น16ที่นั่งเนี่ยที่นั่งขึ้นมาปี4แถวนะครับพอเรามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราปรับเป็นรถเรียกว่าแกรนทัวร์เลอร์กับแกรนยูโรเป็น2รุ่นนะครับเป็นรุ่นแต่งเบาะให้เป็น VIP ลดจาก16ที่นั่งเนี่ยเหลือ11ถึง12ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็เบาะเหลือแค่3แถวเพราะนั้นพอเหลือ3แถวปุ๊บเนี่ยเราจะมีช่องว่าง1แถวเต็มๆเลยที่วางของที่นั่งภายในเนี่ยกว้างขวางมากช่องว่างระหว่างขาเนี่ยกว้างขวางก็ได้ที่นี่ต้องเอาออกได้ไหมหรือว่าเป็นรางสไลด์ครับพอสไลด์เข้าไปเนี่ยวางถุงก๊อฟได้อย่างน้อย10ใบ อันนี้เป็นเป้าหมายของเราเลยว่านั่งสบาย นั่งสบายแล้วก็ขนของได้ด้วยอันนี้เป็นเป้าหมายในการออกแบบของเรานะครับครับครับแล้วกลุ่มเป้าหมายคือก็กลุ่มเป้าหมายนี่ก็รถเช่ารถองค์กรนะครับกลุ่มเป้าหมายคือประเทศเรียนดีกว่าครับชัดๆเลยคือในรถตู้ปัจจุบันนะฮะต้องยอมรับอย่างนึงว่าคนไทยเนี่ยในชีวิตประจำวันต้องพบกับรถตู้นะฮะอาจจะเป็นรถตู้โดยสารนะฮะหรือแม้กระทั่งรถในองค์กรของตัวเองที่เวลาออกไปตรวจงานหรือว่าไปติดต่องานเนี่ยก็จะมีรถตู้นะฮะซึ่งรถตู้เนี่ยก็จะมี2แบบคือ1เนี่ยก็คือซื้อมาใช้เองนะฮะก็คือองค์กรนั้นน่ะซื้อมาใช้เองอย่างใน CP เนี่ยก็มีการซื้อรถตู้มาใช้ในกิจการตัวเองอีกอันก็คือเช่านะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องคนขับรถเรื่องซ่อมบำรุงนะใน CP ก็มีเช่าเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของผู้ใช้เนี่ยก็เป็นตั้งแต่องค์กรโรงแรมบริษัททัวร์นะฮะร้านจิวเวลรี่นะฮะภาคราชการแต่ก็มีทั้งซื้อแล้วก็มีทั้งเช่านะฮะอย่างภาคราชการปัจจุบันก็มีการเช่าก็แทนที่จะซื้อก็ใช้วิธีเช่าระยะยาว
นะครับแต่ว่าเช่าโดยที่มีคนขับของตัวเองนะฮะแต่มีอีกแบบนึงก็คือมีเช่ารายวันก็มีอีกนะฮะอย่างเช่นบางท่านบอกจะไปทอดกฐินนะฮะก็นี่แหละก็เช่ารถตู้นะฮะเพราะงั้นตลาดรถตู้เนี่ยมีความเรียกว่าหลากหลายหลากหลายแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวคนนะฮะเพราะงั้นจะมีที่บอกอ่ะเป็นองค์กรโรงเรียนนะฮะราชการนะฮะบริษัททัวร์นะฮะโรงแรมหลากหลายไปหมดครอบครัวใหญ่ๆแต่เพียงแต่ว่าจะซื้อหรือเช่าเช่าแล้วก็เช่าก็มีเช่าระยะยาวหรือเช่ารายวันนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นการกวาดหมดว่างั้นนี่ขายเฉพาะในองค์กรเขานี่ก็เหลือแล้วนะเหลือน่าจะเกิน100คันแล้วทีนี้ก่อนที่จะมีแม็กซ์เนี่ยตลาดส่วนนี้เนี่ยมันมีเจ้าตลาดอยู่ไหมหรือว่ามันจะเป็นคือเราเข้าใจแต่ว่ารถตู้มี11 12ที่นั่งเวลาเช่าก็ถ้าคนเกินก็เช่า2คันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เดิมมีไหมคือเจ้าตลาดก็แน่นอนครับมีเจ้าใหญ่อยู่รายเดียวครับกินตลาดด้วย 90% ได้นะครับที่เราเห็นอยู่ในถนนทุกวันนะครับทีนี้ของเราเนี่ยเราเจาะกลุ่มเนี่ยจะไม่ตรงกับเขาสีเดียวเรามองไปที่องค์กรอย่างที่คุณอภิเชษฐ์เรียนนะครับว่าองค์กรเนี่ยเป็นหลักก่อนทีนี้จะเช่าหรือซื้ออีกเรื่องนึงมันจะเป็นโจทย์ที่หลายสเต็ปมากการเจาะตลาดรถตู้นี่ค่อนข้างก่อนที่เราจะมาทำเนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจตลาดมองว่าง่ายแต่พอถึงเวลาที่เรามาเจาะจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เยอะมากนะครับซื้อหรือเช่าอันนี้แค่โจทย์แรกก่อนการที่เขาจะตัดสินใจซื้อรถตู้สักคันเนี่ยเขาก็ต้องมองแล้วว่าศูนย์บริการความพร้อมทุกสิ่งอย่างนะครับอะไหล่มีไหมซึ่งโจทย์ข้อนี้ทางแม็กซัสเนี่ยเราเตรียมพร้อมเราพยายามขยายผู้จำหน่ายเราตอนนี้มี18แห่งทั่วประเทศนะครับคือทุกหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยมีหมดกรุงเทพนี่ 5-6 แห่งแล้ว ความพร้อมของเราเรื่องอะไหล่เหมือนกันอะไหล่เราก็พยายามเทียบราคากับคู่แข่งทำเบนช์มาร์กกันให้ใกล้เคียงไม่ถูกกว่าแต่ก็ไม่แพงกว่ามากเนื่องจากรถของเราเนี่ยเทคโนโลยีเป็นรถยุโรปรถอังกฤษนะครับหัวฉีดของเรานี่ใช้บอชของเยอรมันช่วงล่างอะไรทุกอย่างเป็นยุโรปหมดเลยนะครับความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่เข็มขัดนิรภัยทุกจุดคือมาตรฐานยุโรปทั้งหมดเลยเพราะนั้นเทียบราคาอะไรเราอาจจะไม่ถูกกับเขาแต่ก็ไม่ได้แพงกว่าเขามากนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับเป็นอะไรนำเข้ารถนำเข้านะครับแล้วก็จุดเด่นที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือมาตรฐานเครื่องยนต์เนี่ยเป็นคอมมอนเรล 2.5 ลิตรทำไมต้อง 2.5 ลิตรก็คือเทรนด์ของรถยุโรปสมัยใหม่เนี่ยดีเซลจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับก็ให้เรื่องมลพิษที่ต่ำกว่ายูโร4นะครับในขณะที่รถบางยี่ห้อเนี่ยเขาพยายามเอาเครื่องให้มันใหญ่เพื่อไปรีชยูโร4ให้ได้แต่เราเนี่ยเครื่องเล็กลงกำลังแรงม้าแรงบิดสูง136แรงม้า330นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มลพิษต่ำอันนี้เป็นจุดเด่นที่ทำให้รถเราเนี่ยพร้อมที่จะสู้ในตลาดคือไม่ด้วยเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่เป็นรองคู่แข่งในตลาดแต่การที่เราจะเจาะเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับด้วยความที่เป็นแบรนด์ใหม่เราก็พยายามแต่เดิมเนี่ยเราจะเจาะตลาดเนี่ยเรายังไม่ไปแมสนะครับเราจะไปที่ตรงกลุ่มลูกค้าโดยตรงก่อนก็อย่างที่เราเจาะองค์กรก็ไปทีละองค์กรก่อนโรงพยาบาลก็ไปที่โรงพยาบาลโดยตรงคือเข้าตรงแต่ละองค์กรใช่ครับเราจะทำแมสให้น้อยๆนะครับช่วงต้นเนี่ยออกงานก็ให้น้อยๆจะออกงานใหญ่ๆอย่างมหกรรมรถยนต์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ไปออกตามห้างสังเกตรถแม็กซ์จะไม่ไปออกตามห้างนะครับเนื่องจากก็อย่างที่เรียนว่าตลาดรถเช่าเนี่ยรถตู้เนี่ยมันมีทั้งรถเช่ารถองค์กรเพราะนั้นการที่เราไปขายตามห้างหรืออะไรเนี่ยจะไม่ตรงลูกค้าโดยตรงแรกๆเราต้องเอาฐานลูกค้าใหญ่ของเราให้ได้ก่อนเมื่อรถมีวิ่งถนนเยอะๆเนี่ยคนก็จะเริ่มรู้จักแบรนด์รู้จักรถเราก็จะหันมามองเราณวันนี้ถ้าเกิดเราทำแมสคอมมิวนิเคชันไปยังไงก็เสียเปล่าครับเราก็จะค่อยๆทำนะครับก็คือเน้นไปที่จุดที่เราต้องการเน้นก่อนช่วงต้นจะเป็นอย่างนี้ก่อนและตอนนี้ใช้เครื่องดีเซลครับตอนนี้รัฐบาลนี้เนี่ยเห็นบอกว่ารัฐบาลนี้เขาจะไม่สนับสนุนดีเซลละจะเป็นปัญหาหรือเปล่าไม่ล่ะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยดีเซลเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการพาณิชย์นะฮะยังไงพาณิชย์ต้องใช้ดีเซลนะครับแต่ว่าทำไงให้มันประหยัดนะฮะอย่างที่คุณนาทีว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเครื่องยนต์เนี่ยอย่าให้ใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นเราก็คุมอยู่ที่ 2.5 แต่แรงม้าเนี่ยก็เทียบเท่ากับเครื่อง3ลิตรเลยคือ136แรงม้านะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเครื่องน้ำมันดีเซลเนี่ยเป็นน้ำมันที่หาง่ายนะฮะเติมทั่วไปแล้วก็แน่นอนถ้าสนับสนุนก็จะเป็นพวก B5 นะฮะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเพราะยังไงน้ำมันดีเซลก็คงเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหลักในการคือแพงไม่ได้ว่างั้นเถอะครับในการขนส่งพาณิชย์นะครับครับครับเพราะนั้นก็ยังไม่ต้องคิดถึงว่าจะต้องติดแก๊สหรืออะไรใช่ไหมหรือไอ้นั่นอาจจะอยู่ในแผนเหมือนกันก็คืออย่างนี้ฮะคือเราเนี่ยเป็นบริษัทภายใต้ SAIC ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
เรียกว่าส่งข้อมูลให้บริษัทแม่ไปว่าต้องการพัฒนาสินค้าไปแนวไหนนะฮะว่าแนวโน้มว่ามีตลาดแก๊สนะฮะเราก็ต้องแจ้งไปต้องเอาส่วนผสมของแก๊สดูปริมาณการใช้นะฮะว่าลูกค้าในแนวท่อแก๊สเนี่ยมีมากขนาดไหนเป็นยังไงนะส่วนผสมเป็นยังไงนะต้องมีการทดสอบก่อนเพราะฉะนั้นคงใช้เวลาพอสมควรนะฮะคือไม่ใช่อยู่ๆก็ติดอยากติดไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นตราแม็กซัสอยู่นะฮะคือเรามาดัดแปลงไม่ได้เทคโนโลยีนี้อยู่แล้วหรือเปล่าของแม็กซัสเนี่ยของทาง SAC ใช่ไหมฮะมีฮะก็มีอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าแก๊สในแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะค่ามีเทนค่าส่วนผสมไม่เท่ากันนี่เรากำลังพูดถึง CNG พูดถึง CNG ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ก็คือถ้าจะมาทำเนี่ยต้องระมัดระวังและมีการทดสอบอย่างต้องใช้เวลาใช้เวลาในช่วงแรกนี้ยังไม่มีแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือตลาด CNG ในเมืองไทยจริงๆเล็กนะครับเหมือนว่ารถตู้ CNG เยอะแต่จริงไม่เยอะนะครับ CNG ในเมืองไทยปีนึง 2-3,000 คันเองตลาดใหญ่คือตลาดดีเซลนะครับ20,000 คันครับครับเพราะว่าก็อย่างที่เรียนคือรถ CNG คือรถที่เป็นวิ่งประจำทางเป็นกฎหมายที่บังคับแต่คนทั่วไปที่ใช้งานจริงส่วนใหญ่ใช้ดีเซลนะครับครับครับแล้วในตลาดนี้เรื่องภาพลักษณ์นี่มีผลไหมภาพลักษณ์นี่มีผลแน่นอนครับก็คือบางทีเป็นรถเช่าก็อาจจะไม่เป็นไรยี่ห้อครับผมครับด้วยความที่อย่างที่คุณสายยศพูดถูกครับ คนที่รถเช่าเนี่ยเขามองว่ารถอะไรก็ได้ฉันนั่งสบายเพราะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการทำปรับปรุงรถ VP ของเรามากออกมาเป็นแกรนด์ทัวร์เลอร์กับแกรนด์ยูโรแบ่งเป็น2เกรดนะครับแกรนด์ทัวร์เลอร์เนี่ยจะเป็น11ถึง12ที่นั่งนะครับข้างในก็ตกแต่งเบาะให้นั่งสบาย10ตำแหน่งเบาะใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลย10ที่นั่งอีกที่นั่งนึงเบาะคนขับให้เป็นตำแหน่งคนขับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากใช้เบาะเดิมเพราะเบาะเดิมนี่ของเราคือเทคโนโลยีที่ดีนะครับปรับหน้าหลังขึ้นลงได้หมดเลยต่างจากเบาะรถตู้ทั่วไปนะครับเราก็เลยตัวนี้เป็นอาจจะแตะต้องยากหน่อยเพราะมันทำยากแต่เบาะที่เหลือทั้งหมดเราเปลี่ยนใหม่หมดตัวแกรนด์ทัวร์เลอร์นี่ก็คือใช้เบาะหนังแท้นะครับเบาะใช้เบาะหนังแท้เลยแล้วก็ที่นั่งเนี่ยกว้างใหญ่กว่ารถตู้ที่อยู่ในตลาดทั่วไปถ้าเกิดนั่งสัมผัสเมื่อไหร่เนี่ยคือความสบายมาอันดับหนึ่งเลยก็อย่างที่เราเรียนใหญ่สบายปลอดภัยนะครับอันนี้ความสบายขนของได้เยอะถุงกอล์ฟ10ใบเนี่ยเป็นโจทย์ส่วนแกรนด์ยูโรที่สูงขึ้นอีกมีกระจกไฟฟ้ากั้นระหว่างคนขับกับห้องโดยสารเป็นส่วนตัวสำหรับรถผู้บริหารโดยเฉพาะเลยแล้วข้างในก็ตกแต่งแบบรถหรูคันละ 3-4 ล้านเลยดีกว่าถ้าเกิดความภายในนะครับมีเครื่องเสียงมีอะไรให้ครบเลยอันนี้ก็คืออีกเกรดหนึ่งเลยนะครับราคา 1.89 ล้านบาทส่วนการทัวร์เลอร์นี่ 1.59 ล้านบาทนะครับอ๋อโอ้โหนี่ผมฟังทีแรกนึกว่า3ล้านขึ้นใช่ครับแต่รุ่นไม่ถึงครับรุ่น B80 ก็ 1.39 ล้านนะฮะก็ถูกไปใหญ่ตัวรุ่นรุ่นต่ำสุดเท่าไหร่รุ่นสูงสุดเท่าไหร่1.39ล้านบาทอันนี้คือรุ่นต่ำตัวเรามี3รุ่นมี3รุ่นครับรุ่นธรรมดา V80 รุ่นธรรมดาแล้วก็มีแกรนด์ทัวร์เลอร์ 1.59 แล้วก็แกรนด์ยูโรสูงสุด 1.89 ครับฉะนั้นเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยเราพยายามแสดงว่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเน้นนะฮะที่บอกว่าเมื่อกี้ถามเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยคือในเซกเมนต์รถตู้เนี่ยฮะรถตู้โดยสารรถแวนเนี่ยมันจะมีไซส์มาตรฐานอยู่แต่ของเราเนี่ยจะสร้างเซกเมนต์ใหม่เรียกว่าแกรนด์พาสเซนเจอร์แวนคือใหญ่กว่ารถตู้ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เราเน้นเนี่ยเราไปเจาะคนที่ต้องการรถที่ใหญ่กว่าสบายกว่าปลอดภัยกว่านะฮะเพราะฉะนั้นแต่รถตู้ขนาดใหญ่เนี่ยในยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับนะถ้าไปยุโรปนี่เห็นนะว่ารถตู้เยอะในยุโรปจะมีขนาดที่ใหญ่นะแต่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีใครนำเข้ามาจำหน่ายแม้เราก็เป็นคนแรกรแต่รถตู้ที่ใหญ่นี่ไม่กว้างมากนะฮะอย่างที่คุณนาทีว่าความกว้างนี่ไม่เกิน2เมตรงั้นเข้าที่จอดรถช่องจอดและพวกนี้เป็นปกติเข้าซอยได้ฮะเข้า CP ตรอกจันสบายฮะที่ตรอกจันเข้าไปตรอกใจนะเข้าไปในหน่วยงานต่างๆคุณวิเชษตั้งประเภทใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเขาคิดภาษีประเภทใหม่ก็เป็นแกรนด์พาสเซนเจอร์แวนเพราะว่าอย่างดูอย่างปิกอัพปัจจุบันเห็นไหมฮะแต่ก่อนปิกอัพคันนึงก็ไม่ใหญ่เดี๋ยวนี้ถนนบ้านเราใหญ่ขึ้นนะฮะคนต้องการความสุขสบายมากขึ้นรถมีแต่จะโตขึ้นฮะไม่เล็กลงรถตู้เหมือนกันฮะก็มีต้องมีคนที่จะเป็นคนแรกที่จะนำรถตู้ที่เป็นขนาดใหญ่มานะฮะซึ่งหน่วยงานที่อยากได้มากที่สุดคือรถพยาบาลนะฮะรถพยาบาลนี่อยากได้รถเพราะเครื่องมืออะไรต่างๆที่อยู่ในรถใหญ่ซึ่งตอนนี้เราก็ทำรถพยาบาลนะฮะก็เข้ากับบริษัทที่เป็นเจ้าใหญ่2เจ้าในประเทศไทยนะฮะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็ทำรถพยาบาลเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลอยู่นะฮะก็เป็นที่พอใจของโรงพยาบาลต่างๆมากว่า
ตอนนี้ก็ได้รถขนาดที่ต้องการในราคาที่ซื้อได้นะฮะเพราะราคาไม่แพงแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีความปลอดภัยเพราะว่าเป็นรถมาตรฐานยุโรปนะก็คืออย่างคุณนาทีว่าในรถนี่ยืนได้เลยนะครับในรถนี่สามารถยืนได้เลยเพราะฉะนั้นพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราก็ทำได้อีกนะฮะอย่างนอกจากเป็นรถพยาบาลแล้วเป็นรถ ATM นะฮะเป็นรถกด ATM นะฮะเป็นรถส่งสัญญาณจานดาวเทียมถ่ายทอดดาวเทียมนะครับกลายเป็นแวนอเนกประสงค์เป็นทำได้หลายอย่างหลายอย่างครับนั่นเรารับทำหรือว่ายังไงก็อันนี้เราก็ต้องติดต่อกับหน่วยราชการที่สั่งว่าต้องการสเปคแบบไหนแล้วก็จะมีหน่วยงานนั้นๆเนี่ยประสานกับทางเราแล้วก็ทำรถขึ้นมานะครับเอ๊ะแล้วถ้าเอกชนซื้อแล้วก็เขาอยากจะแต่งให้ตามใจชอบเนี่ยมีแผนกที่รับดูแลให้ด้วยไหมก็จะมีอย่างนี้ฮะซื้อไม่เยอะนะอันนี้พูดถึงสักซื้อสักคันสองคันคือจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย เก่งเรื่องนี้นะฮะทางบริษัทแม่เขายอมรับว่าคนไทยเนี่ยเก่งเรื่องตกแต่งภายในรถนะฮะก็มีลูกค้านะฮะที่เป็นดาราก็ซื้อไปนี่ขอไม่เอ่ยชื่ออีกนะฮะก็ไม่ได้ขออนุญาตเขาก็ยังคงเป็นสเวทที่นั่งแต่ด้านหลังเนี่ยก็ขอเป็นห้องแต่งตัวนะฮะเพื่อจะได้เอาไว้เปลี่ยนชุดนะฮะเวลาไปออกงานก็ไปถึงปุ๊บก็ลงจากรถนะฮะออกได้เลยเพราะว่าถ้ารถเราพิเศษกับรถอื่นคือประตูหลังเราเป็นประตูแบบเปิด2บานนะฮะอันนี้ถ้าดูอันนี้อ๋อไม่ได้เปิดขึ้นเนาะจะเป็นเปิด2บานนี้นั่นก็สามารถเดินลงจากข้างหลังได้เลยมีบันไดแล้วเดินลงมาได้เลยนะฮะแต่งตัวเสร็จก็เดินออกจากรถข้างหลังได้เลยขออนุญาตเลยนะครับแม้ประตู2บานนี่ก็เหมือนกับเป็นรถพยาบาลก็ทำให้สะดวกนะฮะสามารถเรียกว่าทางลาดขึ้นแล้วก็พื้นรถเราเป็นพื้นที่เตี้ยนะฮะเนื่องจากว่ารถเราเนี่ยเป็นรถสไตล์ยุโรปคือขับล้อหน้านะฮะเพราะฉะนั้นตัวพื้นรถจะเตี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าจะทำรถพยาบาลต่างๆเนี่ยพวกเตียงพยาบาลนะฮะจุดศูนย์ถ่วงก็ต่ำครับทำให้การทรงตัวดีครับหรือนั่งแล้วรถไม่โค้งนะฮะนั่งแล้วไม่เวียนหัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นเซกเมนต์ใหม่ที่จะฝากไว้ละกันนะฮะเรียกว่าแกรนด์พาสเซนเจอร์แวนนะฮะเป็นรถแวนที่ใหญ่กว่ารถแวนทั่วไปนะฮะแต่ตลาดก็อาจจะไม่ใหญ่นักเพราะว่าข้อเสียของรถใหญ่ก็คืออาจจะเข้าตึกไม่ได้นะฮะเพราะตัวรถมันสูงนะฮะ 2.345 อย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีลูกค้าส่วนนึงอ่ะที่ต้องการรถใหญ่นะฮะครับเอาละครับเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับไปชมโฆษณาและสิ่งที่น่าสนใจครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของ Formula Forum นะครับขณะนี้เราอยู่กับ2ผู้บริหารจากบริษัท Maxus Motor Thailand จำกัดนะครับท่านแรกคุณอภิเชษฐ์ศรีตักกลินครับเป็นประธานบริษัทนะครับอีกท่านหนึ่งคุณณัฐธีสัตย์ยังคุณครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดครับท่านผู้ชมที่สนใจจะพูดคุยกับเรานะครับโทรศัพท์มาครับ023383838-9ครับคุยกันต่อนะครับคันใหญ่ครับยากมั้ยโดยเฉพาะโชเฟอร์แบบบ้านเราเนี่ยคืออย่างนี้ครับทุกครั้งที่เอารถไปให้คนดูเนี่ยนะครับจะกลัวนะฮะว่ารู้สึกคันใหญ่นะครับแต่พอขึ้นไปขับจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่ารถคล่องมากนะฮะคือรถคันใหญ่คันเล็กเนี่ยจะคล่องไม่คล่องขึ้นอยู่กับตำแหน่งในการนั่งนะฮะรถ Maxus เนี่ยตำแหน่งในการนั่งเนี่ยจะต่างกับรถตู้ทั่วไปที่นั่งบนล้อหน้านะฮะอันนี้นั่งหลังล้อหน้านะฮะเครื่องยนต์อยู่นอกรถนะฮะเพราะฉะนั้นการควบคุมรถเนี่ยทำได้ง่ายเพราะว่าขับเหมือนรถเก๋งนะฮะเพราะว่าไม่ได้นั่งถ้าเมื่อไหร่เราไปนั่งบนล้อเนี่ยเวลาจะให้เลี้ยวเนี่ยเราจะรู้สึกแปลกๆนะฮะแต่ถ้าเรานั่งหลังล้อหน้าเนี่ยก็จะขับเหมือนรถเก๋งแต่ที่อาจจะต้องระวังหน่อยก็คือความยาวของตัวรถเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยอาจจะต้องเผื่อระยะหน่อยตีวงหน่อยนึงแค่นั้นเองนะฮะก็สักวันนึงก็จะชินนะครับแต่ตอนแรกจะกลัวแต่ว่าพอขับแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันคล่องเพราะว่าตำแหน่งที่ขับและอีกอันนึงคือสมรรถนะของเครื่องยนต์พวงมาลัยแล้วก็ระบบเบรกนะฮะถ้าเครื่องยนต์ตอบสนองดีรถใหญ่รถเล็กก็คล่องนะถ้าพวงมาลัยเลี้ยวแล้วควบคุมได้ก็คล่องแล้วก็ถ้าเบรกไม่ว่าจะนั่ง16คนหรือนั่ง2คนแล้วเบรกระยะไม่ต่างกันเนี่ยก็จะขับคล่องนะฮะเพราะฉะนั้นตัวระบบเบรกของเราเนี่ยเป็นระบบเบรกดิสเบรกทั้ง4ล้อนะฮะไม่ใช่หน้าดิสสังดามเพราะฉะนั้นจะนั่ง16คนนั่ง2คนระยะเบรกไม่ต่างกันนอกจากนั้นเนี่ยระบบ BA นะฮะคือเบรกแอสซิสคือเวลาเรากด
เบรกไปเนี่ยถ้าคนนั่งเยอะเนี่ยจะมีระบบช่วยที่ทำให้แรงดันของน้ำมันเบรกเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้แรงที่เหยียบเท้ามากมันจะปรับตามน้ำหนักมันถูกเลขอันหนึ่งคือการกระจายแรงดันเบรกไปที่ล้อทั้ง4นะฮะก็ทำให้มั่นใจว่าตัวล้อทั้ง4เนี่ยมีแรงดันที่เหมาะสมแล้วก็ทำควบคู่กับระบบ ABS แบบ4 channel นะฮะของ Bosch เนี่ยเพราะฉะนั้นขับแล้วก็คือขับแบบรถยุโรปฮะความรู้สึกจะเป็นรถยุโรปนะก็อาจจะไม่ชินหน่อยตรงไฟเลี้ยวนะฮะเพราะรถยุโรปนี่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายครับเยอะแบบรถฝรั่งใช่เยอะแบบรถฝรั่งครับนะฮะอันนี้เราก็ได้สายใช่ไหมสายครับขาสายรถยุโรปครับก็อาจจะไม่ชินว่าพอขับก็จะเปิดที่ปานน้ำฝนปานน้ำฝนตลอดใช่อันนี้ประจำแต่ว่าพอขับไปแป๊บนึงก็จะชินผมแอบไปอ่านสเปคดูเขามีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับคือเขาติดไอ้ที่วัดลมด้วยลมยางนะแล้วก็มีบอกอุณหภูมิด้วยเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความนิ่มนวลของรถด้วยครับอันนี้อธิบายสักนิดครับประโยชน์เป็นยังไงคือต้องยอมรับอย่างนึงนะฮะว่ารถเพื่อการพาณิชย์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างนึงเลยคือยางเพราะยางเป็นส่วนที่ยึดตัวรถกับถนนนะฮะอย่างระบบเบรกเนี่ยเบรกหยุดล้อแต่ยางหยุดรถนะฮะเบรกไม่เป็นตัวหยุดรถนะฮะเบรกเป็นตัวหยุดล้อแต่ยางเป็นตัวหยุดรถครับเพราะฉะนั้นความดันลมยางเนี่ยจะมีผลต่อสมรรถนะการขับขี่แล้วคนใช้รถตู้โดยสารเนี่ยจะวุ่นทั้งวันไม่จะมีเวลาไปเติมลมยางเท่าไหร่นะฮะเราเห็นความปลอดภัยเนี่ยทางบริษัทแม่เนี่ยก็ติดตั้งระบบวัดลมยางทั้ง4นะที่หน้าปัดเลยนะฮะคือจะดูเลยว่าลมยางเนี่ยความดันเท่าไหร่นะเพื่อให้ผู้ขับรู้แล้วก็ถ้าลมยางเนี่ยอ่อนเกินไปหรือแข็งเกินไปเนี่ยก็แจ้งที่หน้าปัดนอกจากนี้เนี่ยมีตัวอุณหภูมิด้วยเพราะว่าถ้าลมยางที่อ่อนมากๆเนี่ยอุณหภูมิยางจะสูงขึ้นก็จะเตือนที่หน้าปัดเพราะฉะนั้นถ้าขับไปแล้วเนี่ยมีความผิดปกติเนี่ยหน้าปัดจะเตือนก็เลี้ยวเข้าที่ปั๊มแล้วก็เติมลมยางแค่นั้นเองแต่ถ้าขับต่อไปอุณหภูมิยางที่สูงเนี่ยก็อาจจะทำให้ความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราให้ความสำคัญมากในเรื่องความปลอดภัยคนอื่นไม่มีนะยี่ห้ออื่นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นครับครับตัวนี้เป็นมาตรฐานเลยครับแล้วมันเติมลมได้ด้วยไหมไม่ได้ครับไม่ได้ ต้องคนเติมอยู่ดีก็คือจอดที่ปั๊มแล้วก็แล้วเตือนไหมมันเตือนไหมหรือให้ดูตัวเลขเฉยๆให้ดูเสียงครับมีเสียงด้วยมีเสียงเตือนด้วยถ้าผิดปกติถ้าต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปหรืออุณหภูมิต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปนะครับแต่โดยปกติก็คือขึ้นมาเป็นตัวเลขเลยครับคุณสุยอดเชื่อไหมไอ้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องลมยางเนี่ยนะเดี๋ยวนี้รถบางคันบางยี่ห้อเนี่ยบางทีเอาไปลองขับเนี่ยถ้าเราไม่ดูว่าลมยางมันเท่าไหร่เนี่ยบางทีบอกโอ้ช่วงล่างมันแข็งเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นลมยางนะบางทีก็ตั้งมาสูงเกินไปเติมมามากเกินไปใช่เพราะไอ้พวกนี้ถ้าเรามีไอ้ตัวบังคับควบคุมอยู่เนี่ยมันก็สามารถตั้งตามสเปคได้และความนิ่มนวลต่างๆจะมาด้วยและถ้าต่ำเกินไปมันร้อนบอกอีกครับบอกก็ทำไมไม่ติดนะน่าจะเป็นครับก็เป็นอุปกรณ์สำคัญโดยเฉพาะรถพาณิชย์นะฮะเพราะรถพาณิชย์มีหลายชีวิตนั่งในรถนะครับแล้วก็ที่บอกนะฮะก็คือว่าคนขับเนี่ยก็ไม่มีเวลาที่จะไปทุกเช้ามานั่งตรวจลมยางนะฮะพอถึงเวลาปุ๊บก็รีบเร่งที่ต้องไปรับคนให้ทันไม่รู้อุปกรณ์ตรวจลมยางบ้านเราก็นะมันไม่รู้เชื่อถือได้หรือเปล่าครับไปตามปั๊มนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคือลมยางที่เป็นเรื่องสำคัญของความปลอดภัยนะครับ ครับอุบัติเหตุที่เกิดบ่อยๆเนี่ยบางครั้งยางระเบิดมันก็เกิดขึ้นรถตู้เงี้ยพอไปร้อนหนึ่งนะแล้วคนนั่งเยอะๆเนี่ยคว่ำแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะเพราะนั้นอันนี้เป็นจุดสำคัญที่นักศึกษาใส่ใจก็อย่างที่เราเรียนนะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการส่งตัวเป็นยังไงอย่างนั่ง16คนกับนั่ง2คนอะไรเงี้ยคือที่บอกฮะคันนี้มันเป็นรถอังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นอังกฤษเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าทำเรื่องของรถที่ในเกาะถนนดีแล้วถนนในอังกฤษเนี่ยก็มีวงเวียนมีอะไรพวกนี้จะต่างกับถนนในยุโรปนะเพราะฉะนั้นการทรงตัวของเราเนี่ยนะก็จะมีการยึดเกาะถนนที่ดีนะโดยเฉพาะช่วงล่างเนี่ยมีสถาบันของอังกฤษเนี่ยชื่อมิราเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบนะแล้วก็ตัวโชคอัพเนี่ยก็เป็นของแซกนะฮะของเยอรมันนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีความเรียกว่าหนึบนะฮะในการเกาะถนนซึ่งอันนี้เนี่ยต้องมาลองเราก็อยากว่าถ้าใครที่สนใจเนี่ยมาลองซึ่งที่เราพบเนี่ยนะฮะก็คือว่าเวลาเอาไปให้ในบริษัทในเครือลองเนี่ยตอนแรกก็บอกอุ้ยคันใหญ่กลัวนะฮะพอไปลองก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวขอดู2วันนะฮะพอถึงเวลาไปคืนก็เดี๋ยวมากจะขอต่อสักอาทิตย์นึงนะฮะเพราะว่าเริ่มติดใจเริ่มติดใจครับเพราะว่าเป็นการขับรถที่ว่า
ป็นรถยุโรปเป็นครั้งแรกที่มีรถตู้ที่เป็นลักษณะรถยุโรปในราคาที่ไม่สูงนะฮะที่มาในประเทศไทย คือรถตู้ยุโรปก็มีแต่ราคาจะยุโรปเอื้อมลำบากนะฮะจะถึงลำบากหน่อยครับคุณทศีเริ่มต้นเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายสักกี่ที่ครับตอนนี้18แห่งครับผู้จำหน่ายเรา18แห่งทั่วประเทศในทั่วประเทศเลยแหละครับผมจังหวัดใหญ่ๆมีหมดนะครับโคราชเชียงใหม่นะครับกรุงเทพก็4 5แห่ง6แห่งนะครับแถวๆนี้ก็มีสุขุมวิท64ครับนะครับกาฬประพฤกษ์ก็ไม่ไกลข้ามสาทรไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับอืมผมย้อนกลับมาเรื่องช่วงล่างนิดนึงครับคราวนี้พอช่วงล่างมันดีเนี่ยพอคนข้างในเนี่ยทุกคนชมหมดเลยว่านั่งแล้วไม่เวียนหัวความที่ห้องโดยสารมันโปร่งโล่งสบายแล้วก็ไม่โยกมากเนี่ยทุกคนนั่งกลับมาบอกเออรถคันนี้รถตู้ที่แปลกนะนั่งในก็ไม่เวียนหัวคุยกันก็เสียงได้ยินไม่ต้องตะโกนคุยกันเพราะเครื่องวางอยู่นอกห้องโดยสารครับรถตู้ทั่วไปเครื่องอยู่ในห้องโดยสารเสียงมันอู้อึ้งของเราอยู่ข้างนอกก็คุยกันสบายเสียงประมาณนี้คุยกันรู้เรื่องนะครับย้อนไปที่เรื่องโชว์รูมป่ะครับผมมีศูนย์บริการทุกแห่งป่ะทุกแห่งครับก็คือมีศูนย์บริการ18แห่งด้วยครับผมแล้วก็อะไหล่พร้อมนะครับครับตอนนี้เราจะคุยได้ไหมพี่เรื่องเตรียมพร้อมอะไหล่ขนาดว่าส่งทันหรือไม่ทันครับก็อันนั้นเก็บไว้ในงานเก็บไว้กักไว้ก่อนครับไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวใช่ครับผมคือเรามีเตรียมพร้อมเรื่องอะไหล่อะไรเยอะแยะพร้อมแล้วครับผมเพราะว่ารถตู้เนี่ยที่บอกฮะคนซื้อไปให้เช่าเนี่ยนะฮะคติพจน์คือล้อไม่หมุนเงินไม่มาเงินถ้าก็ไม่สามารถวันไหนที่ไปอยู่ในอู่เนี่ยก็แปลว่าวันนั้นรถคันนี้ไม่ทำเงินนะฮะเพราะอันนี้เราให้ความสำคัญมากเลยคนซื้อเนี่ยจะกลัวฮะเพราะรถตู้เนี่ยคนจะซื้อแต่ยี่ห้อที่เขามั่นใจนะยี่ห้อที่เขามั่นใจเนี่ย บางทีตัวรถดีกว่าก็จริงแต่ไม่แน่ใจว่าอะไหล่มาเร็วไหมนะไม่แน่ใจว่าช่างซ่อมเป็นหรือเปล่านะฮะเพราะอันนี้เนี่ยสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยที่บอกว่าในช่วงนี้เราขายใน CP ก่อนนะฮะใน CP ซ้ายขายกันเองก่อนเพราะว่าขายกันเองก็คือเอาหนูลองยาเป็นพวกเดียวกันว่างั้นครับก็คือทำให้เรามั่นใจว่าความพร้อมของเราเพราะว่าเวลาในรถของบริษัทเข้าไปที่ศูนย์ของผู้จำหน่ายเนี่ยก็จะมีข้อมูลกลับมาว่าการบริการเป็นไงดีหรือยังอะไรพวกนี้ต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่คุณนาทีบอกว่าเออเราน่าจะมีแคมเปญอะไรบางอย่างต่อไปในเรื่องของให้แสดงถึงความพร้อมด้านการบริการหลังการขายนะครับก็เป็นข้อดีของบริษัทคืออย่างน้อยก็ใน CP เนี่ยมีการซื้อไปใช้งานก็ทำให้ใช้จริงแล้วก็ในบริษัทซื้อเนี่ยก็คือแต่ละบริษัทก็เป็นเขาเรียกว่า profit center แม้พอซื้อไปเขาก็ต้องไปวัดด้วยรถมันกินน้ำมันมากหรือเปล่าค่าซ่อมบำรุงแพงหรือเปล่านะถ้าแพงเขาก็ไม่ซื้อฮะเขาก็ต้องซื้ออะไรที่คติเดียวกันหมดว่าล้อไม่หมุนเงินไม่มาครับใช่ครับล้อต้องหมุนซื้อไปล้อต้องหมุนแน่นอนนะครับครับครับแล้วตอนนี้เราก็เตรียมจะเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปของเราใช่ไหมใช่ครับแผนอันนี้เนี่ยมันมีการแบบจะต้องปรับเปลี่ยนหรืออะไรไหมในระหว่างทางเนื่องจากมันมีสภาพเศรษฐกิจมีสภาพการเมืองในเมืองไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายสับสนเนี่ยมันทำให้แผนเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราตั้งไว้แต่แรกแล้วว่า Motor Expo ปีนี้ต้องเปิดตัวแน่นอนคือทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นนะครับก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมาเริ่มจำหน่ายเป็นแบบทางการนะฮะเราจะมีพรีลอนช์มาก่อนนะฮะแต่ว่าจำหน่ายทางการเนี่ยในงานนะครับแล้วก็มองว่ายังไงก็ตามเนี่ยรถพาณิชย์เนี่ยนะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยรถมันหมดอายุก็ต้องซื้อคันใหม่นะฮะถึงบางทีเขาอยากได้รถเราแต่มันยังไม่หมดอายุก็ยังซื้อไม่ได้เพราะต้องทำให้คนรู้จักแล้วถึงเวลาเปลี่ยนรถเนี่ยเขาก็มาพิจารณารถยี่ห้อ Maxus เทียบกับรุ่นอื่นแต่ถ้าเราไม่เปิดตัวเนี่ยบางทีถึงเวลาที่เขาซื้อรถแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักนะต้องทำให้รู้จักนะเพราะว่าไม่ได้ซื้อแบบทันทีอย่างบางบริษัทที่เราติดต่อเนี่ยมีรถตู้อยู่50คันเขาก็ทยอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะพอเขารู้ว่ารถเรามาเขาก็จะไปรอดูที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนในช่วงปลายปีเลยตัดสินใจเลยนะครับแล้วถ้าก็ตัดสินใจอย่างนั้นรถใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยเราพร้อมไหมสบายสบายครับสบายมากเรานำรถเข้ามาแล้วครับตอนนี้ครับมีสต็อกอยู่จำนวนหนึ่งครับมีครับคือนำเข้าตอนนี้มันดีอย่างนึงเพราะว่าเวลาถ้าต้องประกอบในนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจไม่ดีรถขายน้อยลงหรือยุ่งแต่นี้เขานำเข้าก็คนนิยมก็นำเข้าเยอะ คนนิยมน้อยก็นำเข้าน้อยเนี่ยอันนี้มันจะได้เปรียบปรับตัวได้ง่ายปรับตัวได้ง่ายได้ง่ายกว่านะครับใช่ใช่แล้วมองว่าตลาดปลายปีต้นปีหน้าอะไรจะเป็นยังไง
คือตลาดปีนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะว่าเป็นตลาดที่เรียกว่าลดลงอย่างมากนะครับแล้วก็ในการขายรถเนี่ยนะฮะอันนี้บริษัทรถยนต์เนี่ยง่ายๆเลยถ้าอยากได้กำไรนะฮะมีคนมาซื้อรถแล้วมีรถให้เขาอันนี้ได้กำไรแน่ครับนะฮะแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาว่าพอมีคนมาซื้อรถแล้วไม่มีรถให้เขาอันนี้เสียโอกาสอีกอันหนึ่งก็คือมีรถแต่ไม่มีคนซื้ออันนี้ก็ต้องแบกภาระดอกเบี้ยสต็อกเยอะเมืองไทยตอนนี้เป็นแบบหลังฮะคือมีรถเยอะแต่มีคนมาซื้อน้อยเพราะฉะนั้นเป็นตลาดที่ตอนนี้จะเห็นว่ามีทุกคนเนี่ยต้องการว่าถ้าคนน้อยเหล่านี้เนี่ยทำไงให้มาซื้อยี่ห้อเราเพราะฉะนั้นนาทีนี้เป็นนาทีของผู้ซื้อรถนะฮะที่จะสามารถเลือกได้ตามความต้องการคุณพิเชษฐ์มองตลาดรถยนต์บ้านเรายังไงคือตอนนี้ปีนี้มันตกมากเลยตกมาตั้ง 30-40% เนี่ยนะครับครับแล้วยังไงมันจะอยู่ตัวหรือยังหรือมันจะต้องไต่ลงอีกหรือยังไงหรือมันจะขึ้นเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้อะไรเงี้ยคือถ้าดูย้อนหลังไปเนี่ยนะฮะก็คือตลาดรถบ้านเราเนี่ยก็ขึ้นมา อยู่ในระดับที่เรียกว่า 600,000 700,000 800,000 คันนะครับแต่ว่าในช่วงที่ว่าขึ้นมา 600,000 กว่า 700,000 กว่า 800,000 เนี่ยถึงเวลาในช่วง3ปีก่อนเนี่ย3ปีก่อนมันมีน้ำท่วมจำได้ไหมฮะก็ทำให้ตลาดมันตกลงนะฮะแต่พออีกปีนึงมีรถคันแรกก็ทำให้ตลาดเนี่ยความต้องการทั้งรถคันแรกความต้องการทั้งที่ขาดไปในปีก่อนเนี่ยสูงขึ้นทุกคนก็เร่งผลิตกันใหญ่นะฮะมันก็กระโดดขึ้นไปเป็นล้านสี่นะครับแล้วพอปีที่แล้วเนี่ยก็ลดลงมาเพราะว่ายังมีการส่งมอบรถคันแรกอยู่เหลือล้านสามเพราะฉะนั้นเมื่อต้นปีเนี่ยทุกคนคาดว่าอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งก็มีการเตรียมผลิตล้านหนึ่งแต่เอาข้อจริงแล้วตลาดมันไปไม่ถึง 900,000 ไม่รู้ถึงไหมเนี่ยก็ต้องรอดูครับแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยก็จะบาลานซ์แล้วก็ทำให้ที่เรียกว่าที่บอกฮะคนมาซื้อรถมีรถไม่มีรถเบื่อไม่มีรถขาดนะครับเพราะฉะนั้นสมดุลให้สมดุลนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อต้นปีประกาศไปล้านหนึ่งเนี่ยเขาผลิตล้านหนึ่งปีต้องรอฟังตัวเลขต้นปีหน้าเนี่ยว่าเขาจะประกาศผลิตจำนวนเท่าไหร่แล้วคราวนี้ก็จะเห็นแล้วว่าตัวเลขใกล้เคียงขึ้นแล้วครับก็คือมันจะค่อยๆปรับตัวปรับตัวเองแล้วก็หวังว่าคงไม่มีใครมายุ่งกับมันอีกนะเดี๋ยวมาไอ้รถคันแรกรถคันสองเนี่ยยุ่งมันเป็นแต่ปีหน้าก็จะฝากไว้นิดนึงว่าอาจจะปลายปีอาจจะขายดีขึ้นมาอีกนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นตามกำหนดเดิมเนี่ยในมกรา2016นะฮะที่เกี่ยวกับ2016เนี่ยภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยโครงสร้างจะเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นมีรถบางรุ่นที่ราคาอาจจะขึ้นนะฮะรถเหล่านี้เนี่ยปลายปีหน้าคงจะเกิดอาการที่ว่าอะไรคนอยากได้รถแล้วไม่มีรถจะเสียโอกาสนะครับแต่บางรุ่นก็อาจจะลำบากตรงที่ว่าภาษีจะถูกลงที่ว่าที่มีความเปลี่ยนแปลงนี่คือเรื่องไอเสียใช่ไหมครับอันนี้ต้องรอรายละเอียดครับมีประกาศออกมาแล้วแต่ว่าอันนั้นคงต้องไปดูแต่ว่าคือราคารถเนี่ยตัวแปรคือภาษีสัมภาษามิตรเพราะฉะนั้นในแผนเดิมนะฮะคือ1มกราคม2016เนี่ยจะมีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้น2015เนี่ยต้องจับตาเป็นปีที่น่าตื่นเต้นฮะครับน่าตื่นเต้นสำหรับวงการรถยนต์คือตั้งแต่ต้นปีเลยตั้งแต่ประกาศตัวเลขนะฮะตั้งแต่ดูแนวโน้มของตลาดแล้วก็พอคนมาตื่นตัวเรื่องของภาษีนะฮะพวกเราอายุมากแล้วคงจำได้ถึงตอนที่รัฐบาลขึ้นแวตนะฮะใช้แวตครั้งแรกอะฮะปีนั้นนี่รถไม่พอเลยนะฮะเพราะต้องซื้อก่อนเพราะว่าซื้อหลังจากนั้นจะเสียแวต 7% นะฮะตอนนั้นก็อะไรก็ต้องเพราะฉะนั้นปี15นี่ใครจะต้องตื่นตัวมากกว่ากันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายทั้งหมดนะฮะผู้ซื้อนี่ต้องดูอะไรบ้างดูอะไรยังไงบ้างถ้าเป็นผู้ซื้อผู้ซื้อก็คงต้องดูศึกษาในเรื่องของภาษีนะครับว่าตัวภาษีที่จะออกมาใหม่เนี่ยจะทำให้สินค้าอะไรราคาแพงขึ้นและไอ้ที่แพงขึ้นอยู่ในสิ่งที่ตัวเองจะซื้อหรือเปล่าก็ต้องรีบถ้าจะซื้อไม่แล้วผู้ผลิตจะบอกไหมว่าปีหน้าจะแพงขึ้นนะหรือปีหน้าจะถูกลงไม่บอกตรงๆอย่างนั้นผู้ผลิตคงไม่ได้บอกแต่ว่าภาครัฐเนี่ยเมื่อประกาศโครงสร้างภาษีออกมาเนี่ยก็คงจะชัดเจนชัดเจนครับชัดเจนคือเราก็รู้ได้เลยว่ารถคันนี้แหละจะขึ้นใช่แพงใช่ที่ไม่ใช่ครับหรือปีหน้าจะถูกลงอะไรเงี้ยก็มีใช่ไหมใช่ครับผมครับแล้วแม็กซ์จะโดนเกี่ยวกระทบเรื่องนี้ไหมฮะ
ภาษีก็ต้องรอดูประกาศเช่นเดียวกันครับก็คือทุกยี่ห้อทุกเซกเมนต์ก็คงต้องดูประกาศจนกว่าจะประกาศออกมาเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางที่ประชุมกันมีประชุมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับครับที่ว่าจะมาทิศทางไหนวิธีวัดทำยังไงพวกนี้ครับครับคำถามสุดท้ายครับในมอเตอร์เอ็กซ์โป2014ปีนี้นะครับซึ่งจะเริ่มวันที่เท่าไหร่นะ29พฤศจิกายนถึง10ธันวาทางแมสซาสมีอะไรมาท่านพูดนาทีดีกว่าก็ของเรานี่พื้นที่ไม่ใหญ่ครับอยู่ตรงเกาะกลางนะครับ B04 นะครับข้างๆก็เป็นรถที่เขาอะไรนะคล้ายๆเราเหมือนกันเป็นรถค่ายหนึ่งเป็นรถตู้เหมือนกันช่างเขาเถอะเพราะนั้นเราจะอยู่ข้างๆเขาเลยก็ผมว่าเป็นข้อได้เปรียบของเราลูกค้าเห็นเปรียบเทียบได้แล้วถูกกับครึ่งมาแถวนั้นเห็นหมดติดกันเลยใช่ครับก็ผมว่าเป็นข้อดีได้เปรียบของเรานะครับแล้วก็จะมีรถโชว์เนี่ยแน่ๆรถเด่นของเราคือรถพยาบาลให้ลูกค้าเห็นว่ารถมันสามารถดัดแปลงทำอะไรได้แล้วก็แกรนทัวร์เลอร์หนึ่งคันแกรนยูโรอีกหนึ่งคันนะครับอย่างน้อยตอนนี้มี3คันที่อยู่ในบูธอีกคันนึงอาจจะปรับมีหรือไม่มีอันนี้ยังไม่แน่นอนนะครับแล้วก็พื้นที่นี่ก็แต่งเป็นสไตล์อังกฤษเรียบง่ายแล้วก็ให้ Mood and Tone เนี่ยเป็นรถยุโรปรถอังกฤษนะครับคนที่มาสัมผัสบูธเราเนี่ยก็จะได้ฟีลว่ารถคันนี้มันเป็นรถเลแลนด์นะครับแต่เดิมอดีตเป็นร้อยปีแล้วมีความเป็นอังกฤษนะครับวันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วเป็นรถตู้เซกเมนต์ใหม่ Grand Passenger Van นะครับ Grand Passenger Van ชื่อก็ดีด้วยครับผมครับก็ต้องเสริมอีกอันนะฮะก็ต้องขอทางคณะจัดงานเนี่ยก็คือขอรถรับส่งคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมสองคันครับก็ดีที่เป็นการให้บริการกับผู้ชมแต่เป็นนี่จะรู้แล้วว่านี่คือ Maxus ใช่อันนี้สเปคชัดเจนเลยฮะเป็นรถเราเลย2คันฮะก็ถ้ามาในงานนี่ก็จอดรถก็จะมีรถ Maxus มารอรับได้นั่งแน่ๆได้ลองนั่งได้ลองนั่งแน่นอนเอาละครับแล้วก็ไปชมติดตามกันในงานภาคกรรมยานยนต์ครั้งที่31นะครับ29พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าบ่าย2ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ